ทีนี้ไปดูเรื่องรัสเซียยูเครนอัปเดตสั้นๆที่เกริ่นไว้หลังจากที่ทหารกองกำลังอาซอฟที่อยู่ในโรงเหล็กมาริอูโปเนี่ยทยอยมามอบตัว คือยอมจำนนนะยอมแพ้ทางรัสเซียเนี่ยก็แน่นอนฮะก็จะต้องพิจารณานะว่าจะดำเนินการยังไงกับทหารเหล่านี้อาจจะมีการขอแลกเปลี่ยนกับทหารรัสเซียบางส่วนที่ถูกจับตัวหรือเปล่า นะอันนี้จะต้องเป็นประเด็นที่ต้องพิจารณาหลังจากนี้แต่ทาง RT สื่อ RT ได้เผยแพร่ฟุตล่าสุดเป็นฟุตภาพล่าสุดนะที่ทหารยูเครนเนี่ยยอมจำนนนะฮะถ้าไปดูในภาพใน RT นะฮะยอมจำนนแล้วก่อนหน้านี้เราเห็นภาพไปแล้วค่ะนะล่าสุดเนี่ยมีภาพใหม่นี่ฮะอ๋อเดินเรียงแถวกันออกมาแบบนี้เดินกันออกมานะมีรายงานก็คือ771คนนะเมื่อวานนี้นะค่ะคือทยอยมาเรื่อยๆ มีเพิ่มเติมอีก771คนค่ะนะยอดรวมตอนนี้ 1,730 คนเข้าไปแล้วโอ้เนี่ยออกมาก็นำตัวไปบางคนป่วยก็รักษาบาดเจ็บก็ดูแลกันไปแต่ก็ควบคุมตัวทีนี้จะต้องขึ้นศาลแหละทีนี้ค่ะหรือจะเอาไปแลกตัวนะก็ไม่รู้นะอยู่ที่การตัดสินใจของทางรัสเซียค่ะแล้วอาทีก็เผยแพร่อันนี้เป็นภาพของทหารอาซอฟฝั่งยูเครนบางคนนะฮะทีนี้ที่เขาให้สัมภาษณ์ฮะว่าเขาก็ได้รับการดูแลสุขภาพยังไงบ้างนะที่ถูกหลังถูกจับแล้วนะหลังจากมามอบตัวก็เผยหน้าเผยภาพเลยนะว่าเนี่ยถูกจับมาแล้วแล้วก็ไม่ได้มีถูกทารุณกรรมอะไรยังไงนะแล้วก็อาร์ทีก็อัปเดตล่าสุดนะเป็นการปฏิบัติการโดยใช้ UAV นะฮะนี่เป็นเครื่องร่อนขนาดเล็กนะฮะเป็นปฏิบัติการทางทหารนะฮะค่ะก็ยังมีปฏิบัติการต่อเนื่องอยู่นะในยูเครนค่ะนี่เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะฮะแล้วในสื่อ RT เนี่ยนำเสนอคลิปนี้ทีนี้รายงานกรณีบุชอดีตประธานาธิบดีสหรัฐพลาดแกพลาดแกประนามผู้นำรัสเซียนะแต่บังเอิญพูดผิดประนามผู้นำรัสเซียก่อสงครามในอิรักฮะโบ๊ะบ้านะจังหวะนี้นะนี่นะ The decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq I mean of Ukraine Iraq too. Anyway 75ฉันอายุ75แล้วหลงลืมไปบ้างนะเอ๊ะแล้วใครไปก่อสงครามในอิรักใครอ่ะใครต้องถูกประณามที่อิรักเออมีโครงการดีๆมาแนะนำกันนะ